สวัสดีจ้าพี่น้องบ้านสวนฟาร์มหมูคนอุบลเด้อจ้าอันคลิปนี้ป้าแอ๋วจะนำเรื่องการเลี้ยงหมูที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการขาดทุนเนาะจ้ะสำหรับคนเลี้ยงหมูมาเบาสู่พี่น้องฟังจ้ะมีอยู่3แบบเนาะจ้ะพี่น้องถ้าพี่น้องมีความสนใจในการเลี้ยงหมูหรือว่ามีใจมักในอาชีพการเลี้ยงหมูนะจ๊ะการเลี้ยงหมูนี่มันก็ต้องมีแบบมีแผนเนาะจ๊ะพี่น้องบ่ว่าสิเป็นเลี้ยงหมูไอ้ดำพื้นบ้านหมูป่าสายพันธุ์แท้เนาะจ๊ะหรือว่าหมูดำลูกผสมเนาะจ๊ะอันการเลี้ยงแบบมีแบบมีแผนนี่เนาะจ๊ะพี่น้องมันก็จะเฮ็ดให้คนเลี้ยงหมูคือเฮานี่บ่เสียต้นทุนหลายเนาะจ๊ะแล้วก็บ่เสี่ยงกับการขาดทุนเนาะจังว่าป้าแอ๋วหั่นอยากเฮ็ดคลิปตัวนี้ลงให้พี่น้องเบิ่งแล้วเว้าสู่พี่น้องฟังสำหรับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูมือใหม่บ่ทันมีประสบการณ์เนาะจ้ะและการผู้ที่ว่าสนใจในการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะอันเว้าสู่กันฟังแต่ว่าการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะพี่น้องคนเฮาคนเลี้ยงหมูนี่ก็ต่างคนต่างความคิดเนาะจ้ะแต่ละคนก็สิมีวิธีการเลี้ยงบ่คือกันแล้วก็แต่ละสถานที่แต่ละบ้านแต่ละเมืองสิ่งแวดล้อมก็บ่คือกันเนาะจ้ะพี่น้องแต่ว่าที่ป้าแอ๋วนำเรื่องนี้มาเว้าสู่ฟังก็ตามประสบการณ์ของป้าแอ๋วนี่ล่ะจ้ะอันเฮ็ดคิดว่าเฮ็ดแบบนี้แล้วเลี้ยงแบบนี้แล้วนี่มันเฮ็ดให้คนเลี้ยงหมูนี่เสียต้นทุนหลายนะจ้ะแล้วก็เสียระยะเวลาในการสร้างรายได้เฮาคือว่าเสียระยะเวลาในการสร้างผลผลิตนั่นก็คือลูกหมูนะจ้ะพี่น้องจังว่าป้าแอ๋วอยากเฮ็ดคลิปตัวนี้ลงให้พี่น้องเบิ่งเพื่อว่าพี่น้องผู้สนใจในการเลี้ยงหมูอยากสินำไปปรับไปใส่ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของนะจ้ะแต่ว่าก่อนสิไปเว้าเรื่องนี้สู่กันฟังเนาะจ้ะพี่น้องก็อย่าลืมเด้อจ้ะพี่น้องผู้เขามาติดตามเบิ่งคลิปป้าแอ๋วใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามถ้ามากล่ะไอ้สนใจในเรื่องการเลี้ยงหมูแบบที่ป้าแอ๋วเฮ็ดคลิปลงในคลิปนี้เนาะจ้ะก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เนาะจ้ะเพื่อสิได้ติดตามคลิปใหม่ๆนําป้าแอ๋วไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณหลายๆสําหรับการกดติดตามเด้อจ้าบัดนี้มาเว้าถึงการเลี้ยงหมูเนาะจ้ะพี่น้องที่สิให้เฮ็ดไอ้ให้คนเลี้ยงหมูมีความเสี่ยงกับการขาดทุนเนาะจ้ะแบบที่1ก็คือการที่ว่าเฮาได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไอ้หมูของเฮานี่มาจากสายเลือดเดียวกันเนาะจ้ะหรือว่าเว้าง่ายๆคือเฮาไปหาหล่อซื้อหมูนี่เนาะพี่น้องบ่ว่าสิเป็นลูกหมูหรือว่าเป็นแม่หมูไอ้ที่ว่าเป็นหมูสาวพ่อหมูพ่อพันธุ์หนุ่มจังซี่เนาะจ้ะได้มาจากคอกเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเนาะจ้ะแล้วเฮาเอามาไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่เนาะจ้ะมันจะแบบว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่บ่สมบูรณ์แล้วก็เป็นให้ลูกหมูอันบ่แข็งแรงเนาะจ้ะเวลาผลิตลูกหมูใหม่เฮานี่บ่ได้เต็มร้อยบ่ได้ลูกหมูหลายแล้วบัดแม่หมูนี่ก็สิผลิตลูกหมูบ่ได้หลายเนาะจ้ะบ่ลูกดกแล้วก็ลูกหมูที่คลอดออกมานี่ก็จะบ่ค่อยแข็งแรงแล้วก็เลี้ยงนานใหญ่เนาะจ้ะสำหรับไอ้การไปหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พี่น้องก็ต้องเบิ่งดีๆเนาะจ้ะพี่น้องอย่าไปเอาคอกเดียวกันสายเลือดเดียวกันพ่อแม่เดียวกันเนาะจ้ะเอามาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมกันมันจะเฮ็ดให้เฮานี่เสียเวลาในการสร้างรายได้บ่ได้เต็มร้อยเนาะจ้ะแล้วก็การเลี้ยงนี่เอาหมูมาลงคอกนี่มันมีรายจ่ายเด้พี่น้องมันต้องลงทุนแล้วสำหรับการเอาหมูมาลงคอกทีแรกเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้มาเว้าถึงไอ้การเลี้ยงแบบที่2เนาะจ้ะพี่น้องคือการเลี้ยงแบบว่าอันปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ผสมพันธุ์กันก่อนวัยที่พอพร้อมผสมพันธุ์นะจ๊ะหรือว่าเว้าง่ายๆคือว่าพี่น้องหั่นไปซื้อลูกหมูมาอาจจะซื้อมาลุ้นย่านมนะจ๊ะแล้วมาเลี้ยงไว้นํากันอยู่ร่วมกันนี่พอลูกหมูอายุได้จัก 3-4 เดือน5เดือนนี่มันก็มีอาการพร้อมผสมพันธุ์ได้จ้ะพี่น้องมันอยากผสมพันธุ์ได้มีอาการติดสัตว์นี่ถ้าพี่น้องบ่เลี้ยงบ่แยกเนาะจ้ะระวังตัวผู้ตัวแม่นี่มันจะผสมพันธุ์กันเองเนาะจ้ะบัดนี้มันก็มีท้องก่อนวัยอันสมควรเนาะจ้ะเพราะว่าระยะที่พร้อมผสมพันธุ์ที่ว่าเคยเว้าสู่พี่น้องฟังก็คืออายุหมูได้7ถึง8เดือนเนาะจ้ะจึงเป็นวัยเจริญพันธุ์พร้อมผสมพันธุ์จะผลิตลูกให้เฮาหลายบานี้ถ้าหมูผสมพันธุ์กันก่อนนี่4เดือน5เดือนนี่ผสมพันธุ์กันก่อนเนาะจ้ะพี่น้องบ้านเพราะมีท้องมานี่หั่นมันมีความเสี่ยงหลายอย่างเนาะจ้ะอันก็คืออันแม่หมูนี่อาจจะได้ลูกบ่หลายเนาะจ้ะอาจจะได้3โต4โต5โตบ้านนี้ลูกออกมาแล้วบ้านนี้แม่หมูยังหน่อยเลี้ยงลูกบ่ทันเป็นเนาะจ้ะพี่น้องคลอดออกมาแล้วนี่บ้านนี้ลูกหมูนี่สิมีการแย่งเต้านมกันกัดไปถึงนมแม่นี่บ้านนี้แม่หมูนี่สิบ่อยากให้ลูกกินนมในบ้านนี่เป็นปัญหาเด้จ้ะพี่น้อง
หมูบางตัวนี่หายแห้งหลายหอดกัดลูกตายเพิ่นเด้พี่น้องอันสำหรับหมูแม่สาวที่ว่าให้ผสมพันธุ์ไว้เนาะจ้ะนี่ล่ะจ้ะจังว่าเว้าสู่พี่น้องฟังนี่การผสมพันธุ์ไว้อันของหมูนี่มันจะเฮ็ดให้เฮานี่เสียเวลาในการสร้างรายได้เนาะจ้ะแทนที่เฮาสิได้ลูกหมูหลายเนาะจ้ะอันก็กลายเป็นว่าได้ลูกหมูน้อยบัดนี้ลูกหมูนี่ออกมานี่ถ้าผสมพันธุ์เร็วนี่ลูกหมูบ่ค่อยแข็งแรงเด้จ้ะพี่น้องบัดนี้หมูพอพันธุ์นี่เฮาผสมพันธุ์ไว้อันเพิ่นอายุเพิ่นนี่น้ำเสือเพิ่นก็บ่ทันแข็งแรงเนาะจ้ะต้องให้เพิ่น7ถึง8เดือนก่อนพอผสมพันธุ์กันแล้วนี่น้ำเสือบ่แข็งแรงนี่ลูกออกมาก็บ่แข็งแรงกันเด้จ้ะพี่น้องบางตัวนี่อาจจะตายในท้องหรือว่าเอาออกมาแล้วก็เลี้ยงนานใหญ่แทนที่เฮาสิได้อันผลผลิตเร็วอันก็กลายเป็นว่าล่าสาวไปอีกเนาะจ้ะพี่น้องก็ต้องรอให้หมูนี่ท้องเป็นท้องที่2เฮาจังสิได้ลูกหมูหลายบาดนี่มันเฮ็ดให้เฮาคนเลี้ยงหมูนี่เสียเวลาแล้วก็เสียตุนทุนเลี้ยงหมูย่าออกไปอีกเนาะจ้ะพี่น้องบัดนี้มาเว้าถึงการเลี้ยงแบบที่3เนาะจ้ะพี่น้องการเลี้ยงแบบที่3ก็คือการเลี้ยงหมูแบบว่าปล่อยร่วมกันหลายๆตัวเนาะจ้ะบ่ว่าสิเป็นหมูแม่สาวหมูแม่พันธุ์ที่ผสมพันธุ์แล้วหมูพ่อพันธุ์หมูตัวเล็กตัวน้อยสินะจ้ะปล่อยร่วมกันอยู่ในคอกเดียวกันแล้วบัดนี้เวลาแม่หมูท้องแก่ไก่คลอดจังค่อยแยกเขามาในคอกสินะจ้ะพี่น้องการเลี้ยงแบบนี้เนาะจ้ะมันจะเฮ็ดให้คนเลี้ยงหมูเฮานี่มีความเสี่ยงในการบ่ได้ผลผลิตนั่นก็คือลูกหมูเนาะจ้ะอาจจะบ่ได้เต็มร้อยหรือว่าอาจจะเสียไปเลยเนาะจ้ะพี่น้องอันเพราะว่าหยังก็เพราะว่าการที่ว่าเฮาปล่อยไอ้แม่พันธุ์ที่ว่าผสมพันธุ์ติดแล้วตั้งท้องเนาะจ้ะบ่ว่าสิเป็นระยะตั้งแต่เริ่มผสมพันธุ์ติดจนไปถึงท้องระยะ2เดือน3เดือนจังซี่เนาะจ้ะเฮาจังค่อยแยกออกกันนะบัดนี้การที่ว่าอยู่ร่วมกันนี่อันมันก็จะมีแบบว่าไอ้แม่หมูเนี่ยอาจจะเกิดความเครียดกินอาหารบ่เพียงพอเนาะจ้ะพี่น้องบ้านนี้หมูที่อยู่นํากันนี่บ่ว่าสิเป็นหมูน้อยหมูใหญ่หรือว่าหมูตัวผู้เนาะจ้ะก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งไอ้แบบว่าโคมแน่หรือว่าส้นตัวแม่ที่ว่าตั้งท้องหรือหยังจังซี่เนาะจ้ะพี่น้องมันจะเฮ็ดให้ลูกหมูในท้องนี่มีความเสี่ยงในการแท้งเนาะจ้ะเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนอยู่นั่นน่ะเจอสภาพแบบว่าอันพ่อเอาแม่หมูนี่เขาห้องรอคลอดแล้วบาดนี้คลอดลูกออกมานี่ลูกหมูตายในท้องบางตัวนี่ก็อาจจะบ่ตายเบิดอาจจะมีตัวรอดอยู่แต่ว่าก็ส่วนหน่อยบางตัวนี่ก็อาจจะว่าแท้งตายเป็นมัมมี่มาตั้งในท้องเลยคลอดออกมาเป็นมัมมี่มีเกี่ยวฮออยู่สินะจ๊ะพี่น้องหรือว่าอาจจะมีเปื้อยตาโบงสินะจ๊ะเพราะว่าแม่หมูเฮานั่นตอนระยะตั้งท้องนั่นเพิ่นได้แท้งลูกตั้งแต่ระยะ1เดือน2เดือน3เดือนสินะจ๊ะอันถ้าการเลี้ยงแบบนี้ล่ะจ้ะพี่น้องมันจะเสี่ยงเฮ็ดให้เฮาคนเลี้ยงหมูนี่ขาดทุนเนาะจ้ะพี่น้องผู้ใดที่ประสบปัญหาแบบนี้หั่นแทบสิเบิดกำลังใจในการเลี้ยงหมูเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮาลงทุนไปแต่เด็กตอนเลี้ยงกลัวลูกกลัวแม่หมูเฮานี่สิตั้งท้องให้เฮาเนาะจ้ะเลี้ยงลูกหมูครับมากก็กลัวสิใหญ่เนาะมันต้องมีการลงทุนเพราะว่าคือเว้าให้ฟังน่ะจ้ะพี่น้องหมูนี่มันมีค่าใช้จ่ายทุกมื้อเนาะจ้ะอันจังว่าการเลี้ยงมันก็ต้องมีแบบมีแผนแน่เฮาก็ต้องดูแลศึกษาแน่เฮาจังสิได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะจ๊ะพี่น้องจังว่าไปแอวหั่นอยากเฮ็ดคลิปนี้ลงให้พี่น้องเบิ่งแล้วเว้าสู่พี่น้องฟังเพื่อว่าพี่น้องอย่าเอาไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของนะจ๊ะเพื่อว่าให้ได้ผลผลิตอันคือก็คือลูกหมูนะจ๊ะพี่น้องให้พี่น้องผู้เลี้ยงหมูคือกันนี่ได้ลูกหมูหลายๆเนาะจ๊ะสร้างรายได้เฮาหลายๆเนาะจ๊ะพี่น้องถ่ายคลิปนี้ก็ยืนด้วยจ้ะพี่น้องคันถูกใจคลิปที่ไปแอลเฮ็ดลงให้พี่น้องเบิ่งก็กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เนาะจ้ะเป็นกําลังใจให้ไปแอลคนทําคลิปก็สิได้เฮ็ดคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเนาะจ้ะจังพ่อกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจ้ะพี่น้องขอพระคุณหลายๆทุกกําลังใจเนาะจ้ะทุกคนที่ติดตามเบิ่งคลิปน้องไปแอลมาตลอดตั้งแต่ไปแอลเฮ็ดคลิปที่แรกเนาะจ้ะตั้งแต่เดือนมกราปีใหม่พุ่นล่ะอันทั้งพี่น้องบ้านเฮานําเด้อจ้าแล้วก็ทั้งสปป.ลาวนําจ้าเบิ่งคลิปน้องกันมาตลอดเนาะจ้ะคนบ้านเฮาเองอันจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆอันเบิ่งติดตามไปแอลไปเรื่อยๆเนาะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะพี่น้องสิมีเรื่องหยังมาเว้าสู่พี่น้องฟังอีกสวัสดีจ้า